สวัสดีฮะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Oxygen Not Include ใน DLC Space Out ที่ตอนนี้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในราคา Steam ราคาเพียง219บาทเท่านั้นเองไปชมกันเลยรีรอช้าอะไรไปเล่นกันเลยฮะเราเล่นแบบไร้กังวลเพราะว่าเรายังอยู่ในหมดที่เล่นไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่จะบอกว่ามดภาษาไทยที่เราลงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับโลกที่เราเล่นก็มีโลกแค่นี้เพียงโลกเดียวเริ่มกันเลยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในหน้าเรื่องตัวละครแล้วงั้นเรามาเลือกกันเลยตอนนี้เราได้เลือกตัวละครแล้วส่วนคนแรกก็คือสมพงษ์เป็นนักวิจัยเพิ่มการวิจัยเป็นพิเศษนะฮะคนที่สองเป็นสมศรีซึ่งเป็นนักขุดเน้นการขุดแล้วก็ดูแลถ่านนะฮะส่วนคนที่สามเป็นสมชายเน้นการเกษตรนะฮะเกี่ยวกับการเพาะปลูกแล้วก็การเลี้ยงสัตว์อาจจะเพิ่มการขุดด้วยนิดหน่อยนะฮะส่วนดาวของเราก็มีชื่อว่าดาวนี้มีผีออกลุยกันเลยเริ่มมาเราต้องสำรวจถ่านแล้วอย่างแรกตอนนี้ตรงนี้มีบ่อพ่นน้ำเน่าเย็นส่วนล่างมีอะไรก็ไม่รู้ส่วนตรงนี้เป็นอ่างอาบน้ำร้อนเราต้องเริ่มจากการขุดหาแหล่งน้ำใสไปอย่างแรกและเราต้องขุดอย่างระมัดระวังนะเพราะว่าตรงนี้มีโคลนเน่าซึ่งถ้าเราขุดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวบอกเลยว่าเละตรงนี้เราจะขุดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหินฟอสซิลเนาะซึ่งฟอสซิลต้องใช้คนที่มีสกิลขุดระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีใครมีเลยตรงนี้เราก็ขุดไปเพราะว่าเราจะทำเป็นห้องผลิตไฟฟ้าเนาะส่วนในโซ่ตัวนี้เราก็ใช้เป็นห้องนอนนะฮะเราก็จะวางเตียงไว้เลยแบบนี้ดูเราฉี่แตกไปแล้วคนหนึ่งได้แก่สมภพของเรานั่นเองเขาได้ฉี่แตกไปแล้วตอนนี้ห้องผลิตไฟฟ้าเราก็ทำสำเร็จแล้วตอนนี้เราก็ทำนี่เลยสถานีวิจัยไว้เลยไว้ตรงนี้โอเคคือถ้าตรงเนี้ยน้ำใสลำอดเราก็จะใช้ตรงนี้ต่อได้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะฮะเพื่อเราจะได้แต้มวิจัยได้เป็นสีแดงเอาไปวิจัยของอย่างอื่นต่อได้นะฮะแอสมชายเน้นการวิจัยเป็นส่วนใหญ่สมศรีเป็นคนขุดก็เน้นการขุดส่งของต่อสู้ด้วยก็ได้พับหลุมนิดหน่อยดูแลฐานนิดหน่อยส่วนสมชายของเราเขาเก่งเรื่องการปลูกเราก็นี่งั้นเราต้องเลือกหนึ่งในเนี้ยตอนนี้มีปเรายังไม่ต้องการเพราะฐานเรายังอยู่ได้ไม่ค่อยคงที่งั้นเราเลิกเบิร์ดแหละงั้นก็มาช่วยวิจัยเปลี่ยนเบิร์ดเป็นธงชัยแล้วกันมาเลยธงชัยสมศรีไปทำอะไรอยู่ในนั้นแน่ออกมาไอคนติดนั่นเนี่ยก็ออกไม่ได้ตอนนี้เราเน้นเรื่องอาหารแล้วกันมาเริ่มการเกษตรก่อนตอนนี้เราได้ทำการวิจัยนี่กระบะเพาะปลูกมาแล้วงั้นเราก็ปลูกพืชตัวนี้เลย10ต้นก่อนแล้วกันเช็ดน้ำด้วยเราจะได้มีน้ำไว้ปลูกพืชพวกนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันใช้น้ำเน่าในการปลูกซะส่วนใหญ่เลยเนี่ยมาโลกเนี่ยดินเป็นทรัพยากรที่จำเป็นมากขาดแคลนดินแน่เลยตอนนี้เราได้ปลูกเป็นนี่มะขามมะแกงลิงหรือบล็อกมาร์เก็ตนะฮะไว้สำหรับผลิตอาหารให้เราได้แต่ตอนนี้เรายังมีแค่2เมล็ดอยู่ตอนนี้เราขาดนี่สกิลผู้ดูแลวงเพาะชำก็คือสมชายของเราซึ่งยังมีสกิลแค่ผู้ที่สามารถเพาะปลูกได้เท่านั้นนะฮะเราจะเก็บนี่อยู่ไหนอ่ะ10ก่อนละกัน
ไว้เป็นห้องอะไรนี่ไว้เป็นห้องสำหรับผลิตดินเขียวขจีสวยงามนะฮะมีสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงินผมบอกแล้วว่าสงสารมากเหมือนใช้แรงงานสัตว์เลยอ่ะสมชายสมศรีสมหญิงแล้วก็ลงใจไปนอนได้แล้วสมชายผู้ที่เข้าห้องน้ำนานมากอ้าวละสำหรับวันนี้อาจจะมีเพียงเท่านี้เพราะว่าถ้าเราเล่นต่อยาวกว่านี้น่าจะอีกยาวเลยแหละงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย